ือไม่ Dallas Cowboys และ Pittsburgh Steelers เป็น2ทีมที่เข้าชิงซุปเปอร์โบว์มากที่สุด8ครั้งเท่ากันตอนนี้เรามาติดตาม Media Watch กันครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจ 2-3 เรื่องมาฝากกันนะครับข่าวแรกเป็นข่าวจาก marca.com ครับปัญหานักเตะบาดเจ็บของบาร์เซโลน่าครับก็คือโทมัสฟาเวเรนซ์ตั้งแต่ย้ายมาก็ยังไม่มีโอกาสลงเล่นครับล่าสุดอาการเหมือนกับว่าจะหายแล้วครับหมอบอกว่าสามารถจะลงซ้อมได้แล้วแต่ปรากฏว่าซ้อมก็เจ็บอีกครับแล้วก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นใหม่นะไม่ใช่เป็นอาการดั้งเดิมอีกคนนึงก็คือราฟินญาครับราฟินญามีอาการเจ็บที่ต้นขาขวาครับในระหว่างการฝึกซ้อมซึ่งทางเรื่องนี้ลุยส์เอนริเก้ก็บอกว่าตอนนี้ก็ต้องพักก่อนทั้ง2คนครับแต่ปัญหาก็คือยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ฟาเวเรนซ์จะกลับมาลงสนามได้ไปที่ข่าวจาก BBC กันบ้างครับพูดถึงไมเคิลเฟลส์เปิดเผยว่าตอนนี้เขาของดลงสระว่ายน้ำก่อนสักระยะครับหลังจากที่ถูกจับเนี่ยนะครับโดยเมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาครับเจ้าของเหรียญทอง18เหรียญจากโอลิมปิกเกมส์ครับถูกตำรวจสหรัฐอเมริกาจับกุมครับข้อหาใช้ความเร็วเกินกำหนดและถูกตรวจพบว่ามีแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับเฟลส์ทวิตข้อความบอกว่าตอนนี้เขาขออยู่อย่างสงบสักพักเพื่อไตร่ตรองว่าตัวเองนั้นต้องการอะไรกันแน่โดยส่วนตัวตอนนี้ยังคงผิดหวังกับตัวเองครับกับความผิดที่ทำลงไปและหวังว่าจะใช้ประสบการณ์นี้ช่วยให้เขาตัดสินใจให้ดีกว่านี้ในอนาคตครับในช่วงของสปอร์ตวอล์กครับเรามีทั้งเรื่องราวเบื้องหลังของ NFL ครับแล้วก็เรื่องหลังของ F1 ที่ญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับมาร์เซย์รับต้นสังกัดของจูลเบียงคี้นักแข่งวัย25ปีชาวฝรั่งเศสครับบอกว่าเบียงคี้อาการดีขึ้นครับหลังจากเข้ารับการผ่าตัดสมองครับจากอุบัติเหตุเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างการแข่งขันแจปานิสกรังปรีซึ่งต้องยุติลงทันทีครับเมื่อรถของเบียงคี้เกิดอุบัติเหตุครับแล้วก็เบียงคี้เข้ารับการผ่าตัดนาน3ชั่วโมงตอนนี้ทางทีมบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วครับสามารถจะหายใจได้ด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามครับข่าวบางสำนักก็บอกว่ายังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ครับทางด้านต้นสังกัดของเบียงคี้คือมาร์เซียบอกว่าตอนนี้ขอให้ทุกคนครับนิ่งๆแล้วก็รอฟังข่าวดีเกี่ยวกับอาการของเบียงคี้แล้วก็ขอบคุณครับทุกคนที่เป็นห่วงและให้การช่วยเหลือส่วนผลการแข่งขันครับย้อนอีกครั้งคือลูอิสแฮมิลตันชนะครับโดยที่นิโก้รอสเบิร์กเพื่อนร่วมทีมเมอร์เซเดสนั้นออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพแต่ปรากฏว่าในช่วงท้ายแฮมิลตันขับได้ดีกว่าแล้วก็แซงขึ้นไปเข้าเส้นชัยครับแล้วก็ชนะรอสเบิร์กไป 9.180 วินาทีส่วนอันดับ3ก็คือเซบาสเตียนเวทเทลครับตอนนี้แฮมิลตันเป็นอันดับ1ของตารางครับนำรอสเบิร์กเป็น10คะแนนเหลืออีก4สนามครับนี่คือคะแนนสะสมล่าสุดครับลุยส์แฮมิลตัน266ครับนิโก้รอสเบิร์ก256ดาเนียลริคิอาโดครับ193เวทเทลรับแชมป์โลก139แล้วก็เฟอร์นันโดอลองโซ133ครับประเภททีมเมอร์เซเดสก็นำห่างครับ522คะแนนครับเรดบูลเป็นอันดับ2วิลเลียมเฟอร์รารี่แล้วก็ฟอร์ซอินเดียสนามต่อไปครับรัสเซียกังปรีครั้งแรกนะครับที่ไปแข่งฟอร์มูล่า1กันที่ประเทศรัสเซียวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ครับไปที่เรื่องของอเมริกันฟุตบอล NFL กันบ้างครับเพย์ตันแมนนิงควอเตอร์แบ็กของเดนเวอร์บองโกสนั้นใกล้แล้วครับที่จะทำสถิติคว้างทัชดาวน์มากที่สุดตลอดกาลครับเพย์ตันแมนนิงควอเตอร์แบ็กของเดนเวอร์บองโกสครับใกล้ทำลายสถิติคว้างทัชดาวน์มากที่สุดตลอดกาลของเบดฟาร์ดครับโดยล่าสุดนั้นช่วยให้ทีมต้นสังกัดทำได้อีก4ทัชดาวน์ไล่ถล่มคู่แข่งอาริโซนาคาร์ดินัลขาดลอย41-20เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับจากผลงานในเกมนี้ทำให้แมนนิงนั้นทำสถิติคว้างบอลให้เพื่อนทำทัชดาวน์ได้เกิน500ครั้งเป็นคนที่2ในประวัติศาสตร์ของ NFL ครับโดยทำได้ทั้งหมด503ครั้งไล่ตามสถิติของเบรดฟาร์ดนะครับที่ทำเอาไว้ที่508ครั้งเหลืออยู่เพียงแค่5ครั้งเท่านั้นเองครับซึ่งแมนนิงนั้นกล่าวถึงตัวเลขดังกล่าวแบบถ่อมตัวตามสไตล์บอกว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาประเภททีมครับ
ตัวเขานั้นขอรับความสำเร็จครั้งนี้ในนามของเพื่อนร่วมทีมและโค้ชทุกคนที่เขาเคยร่วมงานด้วยมาแล้วมากมายครับในเกมนี้นอกจากแมนนิ่งนั้นจะทำสถิติของตัวเองแล้วนะครับเขายังช่วยให้ดีมาริอุส โทมัสและเวสเวลเกอร์นะครับทำลายสถิติอีกด้วยเริ่มจากดีมาริอุส โทมัสครับที่ทำสถิติของแฟรนไชส์ด้วยการรับบอล8ครั้งทำระยะได้226หลาครับทำลายสถิติของชานันชาร์ปที่ทำได้214หลาในเกมที่พบกับแคนซัสซิตี้ชีฟส์เมื่อปี2002ครับส่วนเวสเวอร์เกอร์ครับรับบอลเพิ่มในเกมนี้ได้7ครั้งนะครับรวมเป็นทั้งหมด854ครั้งครับทำสถิติรับบอลมากที่สุดในบรรดาผู้เล่นที่เคยไม่ถูกทีมที่ไม่เคยถูกทีมใดดราฟต์มาเนี่ยนะครับทำลายสถิติเดิม849ครั้งที่รอสสมิธเคยทำไว้เมื่อครั้งได้ให้กับบรองโกสเมื่อปี1995ถึง2006โดยแมนนิ่งได้พูดถึงฟอร์มของเวลเกอร์ว่าเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะเยาะนะครับสำหรับแมวมองและผู้จัดการทั่วไปของทุกทีมในปี2004ที่ไม่มีใครดราฟต์เวลเกอร์และคนเหล่านั้นควรส่งจดหมายมาขอโทษเพื่อนของเขาในวันนี้ครับไปดูสถิติทัชดาวสูงสุดครับตอนนี้ยังคงเป็นเบรคฟาสต์อยู่นะครับ508ครั้งนะครับอันดับ2คือเพย์ตันแมนนิ่งส่วนอันดับ3คือตำนานของแมมมี่ดอลฟินส์อย่างแดนมาริโน่ครับที่420ครั้งผลคู่อื่นๆนะครับชิคาโกแบร์สันก็แพ้กับแคโรไลนาแพนเทอร์สไป 24-31 คลีฟแลนด์บราวน์สก็แพ้ไททันส์ในสกอร์เดียวกันนะครับสนุนแรมส์ครับแพ้ฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์28-34แอตแลนต้าฟอลคอนส์แพ้นิวยอร์กไจแอนท์20-30ครับแทมปาเบย์บัคคาเนียร์ครับต่อเวลาแพ้นิวออร์ลีนส์เซนต์31-37ครับฮูสตันเท็กซันต่อเวลาแพ้ดัลลัสคาวบอยส์17-20ครับบัฟฟาโลบิลส์ชนะดีทรอยต์ไลออนส์ครับ17-14ครับบัลติมอร์เรเวนส์แพ้อินเดียนาโพลิสโคลส์13-20ครับพิตต์สเบิร์กสตีลเลอร์ชนะแจ็คสันวิลล์จาโก้17-9Kansas City Chiefs แพ้ San Francisco 49ers 17-22 ครับ New York Jets แพ้กับ San Diego Chargers ไป0-31และ Cincinnati Bengals ครับแพ้ New Orleans Patriots New England Patriots ไป17-43ครับในเรื่อง NFL ครับแต่เป็นเรื่องของผลประโยชน์มากกว่าครับที่ NFL ประกาศว่าห้ามผู้เล่นหรือทีมครับใช้เฮดโฟนของ Beat by Dre ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบของนักกีฬามากอย่างตามภาพนี้นะครับเพราะว่า NFL เซ็นสัญญาโฆษณากับ Bose เป็นที่เรียบร้อยครับเพิ่งจะเซ็นสัญญากันดังนั้นตามข้อตกลงที่ NFL มีกับผู้เล่นและก็ลีกมาตั้งแต่ต้นยุค90ครับห้ามผู้เล่นทำหน้าที่เป็นสื่อโฆษณาสินค้าอะไรก็ตามในสนามครับยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดย NFL หรือลีกนอกนั้นไม่ได้นะครับถือว่าผิดหมดเลยก็ถือว่าจะฟังก็ต้องฟังโบสเท่านั้นครับแล้วขณะเดียวกันครับข้อห้ามดังกล่าวเนี่ยห้ามตั้งแต่การสัมภาษณ์ทีวีห้ามใส่แบบนี้การฝึกซ้อมหรือระหว่างการแข่งขันก่อนและหลังครับนับนานถึง90นาทีในเรื่องนี้นะครับทาง Beat นะซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท Beat by Dre นี่ก็บอกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ย Beat by Dre เนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของนักกีฬาไปแล้วมันเหมือนกับมันซึมเข้าไปอยู่ใน DNA ของนักกีฬานะครับดนตรีมีส่วนสำคัญในการสร้างสมาธิกับนักกีฬาแล้วก็ความพร้อมของจิตใจเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะว่าสัญญาเดิมของ NFL กับ Motorola สิ้นสุดลงครับยาวนาน13ปีตอนนี้จะฟังเพลงจะอะไรก็ตามต้องด้านขวามือครับซ้ายมือไม่ได้ไม่ได้หรือไม่งั้นต้องฟังที่บ้านใช่ถูกต้องก่อนหน้านี้ก็ใน World Cup FIFA ก็ห้ามบีดเหมือนกันใช่ครับช่วงนี้ครับเรามาติดตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับอันเดเดซาริสอดีตนักแข่งฟอร์มูล่า1ชาวอิตาเลียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคทศวรรษที่80และ90ได้เสียชีวิตลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยวัย55ปีหลังจากเจ้าตัวประสบอุบัติเหตุระหว่างขี่รถจักรยานยนต์ในกรุงโรมเมื่อคืนนี้โนวัคโจโควิชนักเทนนิสหนุ่มมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบีย
เพิ่มสถิติยังไม่แพ้ใครในการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 500รายการ China Open ที่ปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นแมตช์ที่24ติดต่อกันพร้อมคว้าแชมป์เป็นสมัยที่5หลังหวดเอาชนะโทมัสเบอร์ดิชมือ7ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กไป2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ0และ6ต่อ2เช่นเดียวกับมาเรียชราโปวาที่ได้ขยับขึ้นมาจากอันดับที่4มารั้งอันดับที่2ของโลกหลังคว้าแชมป์ China Open สมัยแรกจากการเอาชนะเปเรตาควิโตวาที่ต้องร่วงมาจากอันดับที่3มาแทนที่ในลำดับที่4ของโลกโดยชนะไปด้วยสกอร์2ต่อ1เซต6ต่อ2 2ต่อ6แล้ว6ต่อ3โอลิเวอร์วิลสันนักกอล์ฟหนุ่มจากอังกฤษคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์รายการแรกในชีวิตได้สำเร็จนับตั้งแต่เทิร์นโปรมาเมื่อปี2003หลังจากเอาชนะการแข่งขันอัลเฟรดดันฮิลลิงส์แชมเปี้ยนชิพที่สกอตแลนด์โดยวิลสันเฉือนเอาชนะรอรี่แมคอินรอยมือหนึ่งของโลกจากไอร์แลนด์เหนือทอมมี่ฟริตวูดคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติรวมทั้งริซซี่แรมเซ่คู่แข่งเจ้าถิ่นไปเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นจอห์นเมอร์ฟี่นักสนุกเกอร์มือ7ของโลกจากอังกฤษคว้าแชมป์การแข่งขันสนุกเกอร์รายการยูโรเปียนทัวร์ลำดับที่3ของปีบัลแกเรียนโอเพ่นที่ยูนิเวอร์เซียดาฮอลล์ในเมืองโซเฟียสาธารณรัฐบัลแกเรียหลังสอยคิวชนะมาร์ตินกูคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติ4ต่อ2เฟรมเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราดูความเคลื่อนไหวความพร้อมก่อนเกมนัดชิง Toyota League ครับแล้วก็หลังเกม FA ครับรอบรองด้วยครับวันนี้ในอดีต6ตุลาคมปี1984อายาโกโอคาโมโตะเป็นแชมป์ LPGA ฮิตาชิ British Golf Open